กสทชล่าสุดค่ะศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนะคะได้มีการยกคำร้องของบริษัททูดิจิทัลกุ๊ปจำกัดที่มีการยื่นฟ้องนางสาวพิรงรองรามสูตรกสทชด้านกิจการโทรทัศน์ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ค่ะตามที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้มีการสั่งประทับรับฟัง รับคำฟ้องนะคะของบริษัททรูดิจิทัลกรุ๊ปจำกัดที่มีการยื่นฟ้องนางสาวพิรงรองรามสูตรกสทชด้านกิจการโทรทัศน์ในข้อหาเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจากกรณีที่นางสาวพิรงร,งรองในฐานะกรรมการกสทชและคณะอนุกรรมการด้านกิจการโทรทัศน์ ให้สำนักงานกอสทช,อชอส่งหนังสือแจ้งเวียนให้ผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์และวิทยุตรวจสอบการแพร่เสียงและภาพผ่านกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแล้วก็แอปพลิเคชัน True ID ตามที่ได้มีการล้องเรียนจากผู้ใช้บริการว่ามีการแทรกโฆษณาขั้นระหว่างการรับชมเนื้อหาซึ่งทางบริษัท t True d i g i t a l Group จำกัดนะคะในฐานะโจทย์เนี่ยมองว่าเป็นการกระทําที่ส่อเจตนากลั่นแกล้งแสดงถึงอคติและความ ไม่เป็นกลางบริษัทส่งผลให้บริษัทเนี่ยได้รับความเสียหายและอาจจะนําไปสู่การถูกระงับเนื้อหาของรายการที่ส่งออกอากาศด้วยค่ะโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับสารอาญาเขาภายาาครับสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางครับได้มีคําสั่งยกคําร้องนะทำให้นางสาวพ,พิรงรองรมสูญนะครับยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานกะกสทชต่อไปได้เนื่องจากสารพิจารณาเห็นว่าจําเลยไม่ได้มีพฤติการตามจดเก่าวหา และหลังจากที่สารมีคำสั่งประทับรับฟ้องแล้วนะครับไม่ปรากฏว่าจำเลยมีการกันแกล้งจดอีกนะฮะจึงยังไม่มีคำสั่งให้จำเลยยุติการปรฏิบัติหน้าที่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลแต่หากมีพฤติการเปลี่ยนแปลงไปสารอาจมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นนะฮะนี่ก็มาอัปเดตกันนะครับ